วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูยำถวายใส่น้ำพริกเผาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนมข้นจืดถั่วลิสงคั่วบดและงาขาวคั่วลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำเห็ดหูหนูลวกสุกถั่วงอกเด็ดรากลวกสุกถั่วฝักยาวหั่นแฉลบลวกสุกเห็ดเข็มทองลวกสุกและมะระจีนซอยบางลวกสุกมาคลุกเคล้ากับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตามลำดับจัดผักลวกสุกและหมูยอหั่นเป็นเส้นลวกสุกใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้านบนด้วยน้ำยำถวายพร้อมรับประทานค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ